คือเวลาเราฟังอุลามะเขาพูดว่าเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่สลับอยู่กับอัลกุรอานเราต้องเข้าใจนะครับการอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ลับสิ่งเดียวไม่ได้อยู่แค่การอ่านอย่างเดียวซาลาฟุสซอลเลห์เนี่ยเวลาเขาอยู่กับอัลกุรอานเขาอยู่ด้วยการใคร่ครวญอยู่ด้วยการใคร่ครวญอยู่ด้วยการศึกษากุรอานอ่านเยอะใคร่ครวญเยอะเพราะการอ่านกุรอานที่ประเสริฐเนี่ยคืออ่านกุรอานบนความเข้าใจและออกห่างจากสิ่งที่กุรอานสั่งให้ออกห่างทำในสิ่งที่กุรอานใช้ทีนี้ปัญหาคือคนไทยจะใคร่ครวญยังไงในเมื่อไม่เคยเรียนตัฟซีรคือเข้าใจไหมเวลาเราบอกว่ามาใคร่ครวญกุรอานมันลอยเข้าใจยังเข้าใจไหมเวลามีการบรรยายพี่น้องต้องอยู่กุรอานเยอะๆนะเดี๋ยวรอมฎอนต้องศึกษากุรอานเยอะๆนะต้องถามก่อนศึกษาไงครับถ้าตอนนี้ได้อ่านอย่างเดียวเองศึกษาไงเพราะผมตัฟซีรไม่ได้ภาษาอาหรับก็อ่านไม่ได้ฉะนั้นผมอยากจะพูดให้เป็นรูปธรรมนะให้แนวไว้ดีกว่ามันงี้ไม่ว่าจะรอมฎอนหรือไม่รอมฎอนน่ะถามจริงเถอะอ่ะนี่นักเรียนศาสนาก็มีอยู่ฟาตินก็เรียนมาดีนะไม่ว่าจะรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามแต่ถ้าคนๆนึงอ่ะไม่มีแม้กระทั่งความรู้ที่เป็นพื้นฐานศาสนาตกลงว่าต้องทำอะไรอีกชีวิตนี้คนๆหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเตาฮีดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนาวากีดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาสิบประการก็ไม่รู้สรุปคือเดือนรอมฎอนเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนใหม่นับหนึ่งใหม่เพราะถ้าเราบอกว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่มุสลิมต้องอยู่กับอัลกุรอานวิชาความรู้ศาสนาที่เป็นวาญิบพื้นฐานเบสิกเนี่ยถ้ายังไม่รู้จะไปอยู่กุรอานได้ยังไงอีกถ้าเรื่องนี้ยังไม่รู้จะไปอยู่กุรอานอันไหนอีกอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยยังแบ่งเตาฮีดเป็น3ประการไม่ได้เลยถ้ามันคือสาระของอัลฟาติฮะและเดือนรอมฎอนที่บอกว่าเป็นเดือนที่อยู่กุรอานเนี่ยอยู่ยังไงอีกล่ะในเมื่อเรื่องพื้นฐานขนาดนี้ก็ไม่รู้ฉะนั้นเวลาฟังเรื่องที่บันทึกกันว่าอิหม่ามมาลิกนี่หยุดสอนศาสนาเดือนรอมฎอนเพื่อตะดับบุรกับอัลกุรอานเนี่ยไม่ต้องใช้กับเรานะไม่ต้องใช้กับเราเพราะเราตะดับบุรเองไม่ได้ไปเปิดกุรอานแล้วก็เอาเองเจ๊งแน่นอนฉะนั้นเดือนรอมฎอนไม่รู้อะไรเรียนเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุลามะเตือนเลยก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยหาความรู้เรื่องถือศีลอดอะไรซ่ออะไรไม่ซ่ออะไรเสียคือปัญหาของคนบ้านเราคืออะไรรู้ไหมครับคือเดือนอื่นไม่เรียนไงนี่คือปัญหาคือเดือนอื่นไม่เรียนไม่ฟังอะไรเลยมาชาร์จพลังแค่เดือนรอมฎอนทีนี้ชาร์จในสภาพที่ข้อมูลมันศูนย์ข้อมูลมันเป็นศูนย์ข้อมูลมันโล่งมันจะไปแบบสลับไม่ได้เพราะสลับเนี่ยเขาเรียนกับเดือนอื่นมาพร้อมแล้วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เขาอยู่กับการทำอามันอันนี้ต้องเข้าใจนะสลับในวิถีชีวิตเขามาเนี่ยคือเดือนอื่นเนี่ยเขาเตรียมตัวเองมาตลอดทั้งปีเพื่อจะมาถึงรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่เขาไม่ได้มานั่งเรียนฟิกว่าด้วยการถือศีลอดแล้วนะไอของเรานี่เดือนรอมฎอนทุกทีก็มีคำถามเดิมๆอาจารย์ในแปรงฟันเสียบวชไหมกลืนน้ำลายเสียบวชไหมกี่ปีกี่เดือนก็อยู่อย่างเงี้ยถามเรื่องเรื่องกลืนน้ำลายเพราะว่าอะไรในสามจังหวัดเราเดือนรอมฎอนทีไรก็ถุย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 อยู่ตามมัสยิดผมไปละหมาดทุกปีก็เห็นน้ำลายนี่เต็มไปหมดเลยนะสุดท้ายเดือนรอมฎอนเลยเป็นเดือนที่เราขยับอะไรไม่ได้เลยตามจิตวิญญาณของสลัฟเป็นเดือนรอมฎอนในแบบไทยๆเราเนี่ยจึงเป็นเดือนที่เราเนี่ยจะเข้าไปทำในสิ่งที่สลัฟทำไม่ได้เลยเพราะติดกับเรื่องติดกับเรื่องที่เป็นวาญิบพื้นฐานที่มันควรจะรู้ตั้งแต่เดือนอื่นแล้วอย่างบางคนเพิ่งจะคิดละหมาดเดือนรอมฎอนเนี่ยจะไปบอกไปตำรับกุรอานนี่ต้องเรียนละหมาดก่อนจริงไหมก็มีอย่างนี้จริง